Good morning everyone สวัสดีตอนเช้าวันอังคารค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายตากสินนะคะคือค่ายของพระเจ้าตากสินมหาราชของเรานะคะที่กรอบกู้บ้านเมืองมาให้เราได้แล้วก็มาตั้งค่ายอยู่ที่จันทบุรีตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นค่ายพระเจ้าตากสินแล้วก็มีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็คือตัวนี้ที่เป็นหมวกนะคะเป็นทรงแล้วก็ข้างในมันจะสวยมากเดี๋ยวเกียร์จะพาไปชมนะคะ So guys welcome to Jantaburi province I'm here at Taksin the king Taksin So we come to see how beautiful is it behind me it's a military camp in Jantaburi SoHe's my favorite king. He loves to ride a horse. The horse, the horse, the horse. The car. ป้าของพระเจ้าตากจริงครับจริงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะสารเทวรูปประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าไปได้หรือเปล่าเราเข้าไปดูข้างในก็จังหวัดจันทบุรีค่ะพระเจ้าตากนี่เกียบูชาท่านมาตั้งแต่เกียยังเล็กนะคะแล้วก็เรื่มใสในศรัทธาแล้วก็ความสามารถของพระราชาของเรานะคะที่กับผู้ประเทศไทยกับผู้กรุงมาให้เราได้นะคะทุกวันนี้ที่เรามีประเทศไทยก็ของมาจากพระเจ้าตากด้วยนะคะตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาโดนพม่าบุกตีนะคะแล้วก็ด้วยความที่หละหลวมของประเทศไทยแล้วก็มีพระเจ้าตากของเรานี่นะคะได้มากู้ราชให้เรานะคะก็ถ้าง่ายๆใครอยากรู้ประวัติคร่าวๆนะคะก็ดูตั้งแต่บุพเพสันนิวาสนะคะหนังละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก็จะเป็นเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาที่กำลังเจริญรุ่งเรืองนะคะตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองมากนะคะโดย400กว่าปีโดยที่เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ด้วยความแหละหลวมนะคะของอยุธยานะคะก็โดนพม่าตีจนกรุงแตกครั้งที่2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่2ก็มีพระเจ้าตากนะคะที่ไปกอบกู้มาแล้วก็ย้ายจากตั้งแต่พม่าตีเราเนี่ยนะคะเขาก็ตัดเศียรพระที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็เผาวัดนะคะอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่มีเศียรพระโดนอุ้มโดนเขาเรียกว่าต้นไม้อุ้มเสียนพระขึ้นมาก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกในณปัจจุบันนะคะนั่นก็คือพม่าเนี่ยมารุกรานเราไม่พอนะคะมาเผาอยุธยาไม่พอใช้เวลาในการดับไฟทั้งหมดเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะกว่าจะดับไฟตั้งที่พม่าเนี่ยตีเรามานะคะแล้วก็ตัดเสียนพระของเราด้วยตีเราเผากรุงศรีอยุธยาเราไม่พอนะคะก็ตัดเสียนพระของเราด้วยนะคะแทบจะทุกองค์ถ้าใครไปที่พระนครศรีอยุธยาจังหวัดณปัจจุบันนะคะก็คือจะเห็นภาพจะเห็นพระพุทธพระพุทธศาสนาเนี่ยโดนตัดตอนตัดเสียนพระแล้วก็ทิ้งเรี่ยราดนะคะนั่นคือพม่าเผาเราใช้เวลา2อาทิตย์นะคะ14วันในการที่จะเพลิงจะมอดไหม้ทั้งหมดกรุงศรีอยุธยาก็แตกนะคะพระเจ้าตากก็ตั้งมาหนีทัพมาเพื่อมาถอยทัพโดยที่ใช้ทหารแค่500คนนี่นะคะฝ่าพม่าเพื่อที่จะมาอยู่ที่เพื่อจะมาออกจากกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นพระเจ้าตากอยู่เป็นทหารฝ่ายนอกนะคะที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาที่โดนเรียกตัวเข้าไปนะคะแล้วก็ตีฝ่าออกมาจาก5ทหารของพระเจ้าตากเนี่ย500คนนะคะตีฝ่า 20,000 คนของทหารพม่าออกมานะคะมาตั้งค่ายอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็แต่ระยองเนี่ยตอนนั้นก็เสบียงก็ได้จะหมดนะคะเพราะว่าจากที่หนีมาตั้งค่ายที่ระยองเนี่ยก็มีประชาชนทั่วไปนะคะชาวบ้านเขาไปขอร่มโพร่มไทรของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะว่าจะขอร่วมทัพจะขอ
เอาประเทศไทยเนี่ยกลับคืนมาก็เลยไปอยู่ที่นั่นแหละค่ะที่ที่ระยองแต่ระยองเนี่ยด้วยภูมิศาสตร์ทางประเทศนะคะก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่และด้วยเสบียงก็เริ่มบดนะคะพระเจ้าตากก็เลยมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะยกทัพมาที่มาตั้งอยู่ที่นี่เพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะคะมีทั้งผลไม้มีทั้งข้าวมีทั้งทุกอย่างนะคะมีทุเรียนมีผลไม้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดจันทร์เนี่ยมีเสบียงเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นทางเจ้าเมืองจันทร์ก็ไม่เห็นด้วยนะคะพระเจ้าตากก็เลยจำเป็นจะต้องตีเจ้าเมืองจันทร์เพื่อจะมาอยู่ที่ตั้งค่ายสุดท้ายแล้วนะคะตอนนั้นเมืองจันทบุรีเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยก็หลอกพระเจ้าตากมาเพื่อที่จะตีพระเจ้าตากเพราะได้ยินชื่อเสียงของท่านนะคะสุดท้ายแล้วก็มาตลบหลังนะคะที่ส่งพระภิกษุสี่รูปนะคะมาบอกพระเจ้าตากว่าโอเคเราจะยอมที่จะช่วยโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายแล้วก็มากลับคำต่อที่พระเจ้าตากยกทัพมาเพื่อจะมาคุยเจรจานะคะสุดท้ายก็พระเจ้าตากก็ไม่ยอมค่ะได้ยินที่เรื่องเกี่ยวกับการทุบหม้อข้าวใช่ไหมคะวันนี้เราจะทุบหม้อข้าวเพื่อจะตีฝ่าเมืองจันทบุรี เพราะถ้าเราหนีก็ตายเพราะเราอยู่ก็ตายเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนกินข้าวอิ่มในมื้อนั้นนะคะแล้วก็ทุบหม้อข้าวทิ้งก็เป็นการเรียกขวัญกำลังใจคือการใช้จิตวิทยาของพระเจ้าตากนั่นเองนะคะแล้วทำให้ทหารเนี่ยมีขวัญกำลังใจมากและสุดท้ายก็ตีเมืองจันทบุรีแตกนะคะแล้วก็มายึดที่เมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งแล้วก็ส่วนทหารของเจ้าเมืองจันทบุรีนี่ก็ยินยอมที่จะร่วมทัพกับพระเจ้าตากนะคะจนมาถึงณปัจจุบันก็200กว่าปีเข้าไปนะคะก็200กับ300ปีได้และที่พระเจ้าตากเขาบาตีท่านบาตีเมืองจันทร์แล้วก็สำเร็จคือไม่ได้ตั้งใจจะตีแต่ว่าทางเจ้าเมืองจันทร์เขาไม่ยอมนะคะสุดท้ายก็นี่ค่ะจนมาถึงณปัจจุบันให้เราได้เห็นนะคะข้างหลังเกียร์ก็เป็นค่ายตากสินมหาราชนะคะข้างตรงนี้ก็คือศาลพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้เราจะมาสักการะบูชาค่ะก็จะอยู่ริมถนนใหญ่นะคะภาพที่ง่ายก็คืออยู่ตรงข้ามศาลจังหวัดจันทบุรีเลยค่ะก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับทุ่งนาเชยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวตามคลิปต่อไปว่าจะทำยังไงค่ะส่วนใครที่อยากจะดูประวัติพระเจ้าตากจริงๆนะคะก็ยังแนะนำให้ไปดูละครเรื่อง1ด้าวฟ้าเดียวนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าตากคือกอบกู้กรุงศรีอยุธยามาหลังจากที่เราโดนพม่าตีนะคะละครเรื่อง1ด้าวฟ้าเดียวของบอดคาสต์ช่อง3ค่ะ